โอลีฟถอดผ้าพันแผลแล้วดีใจหูไม้กลางเดือนหน้าเตรียมขึ้นเขียงทำจมูกหน้าผิวโอลีฟถอดผ้าพันศีรษะดีใจหูไม่กลางแล้วเดือนหน้าเตรียมผ่าสัญญกรรมเพิ่มลดคำสบประมาทโดนบูลลี่ดำตับเป็ดคางทุงหน้าจมูกเหมือนหมูกรณีนสออรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลิฟแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบถูกล้อว่าหูกลางไม่สวยจนทำให้ไม่กล้าที่จะรวบผมมัดผมเจ้าตัวจึงตัดสินใจเข้าให้แพทย์ทำการสัญญกรรมใบหูเพิ่มหลังจากที่เพิ่งเสริมหน้าอกไปไม่นานตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่20สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลีฟมาพบแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบแผลของการสัญญกรรมที่ใบหูและนำผ้าพันศีรษะออกซึ่งแพทย์ดำเนินการให้พบว่าแผลจากการสัญญกรรมแห้งสนิทและหูก็ไม่กางแล้วโดยโอลีฟเห็นหูตนเองไม่กางถึงกับดีใจและกล่าวขอบคุณหมอที่ตรวจดูบาดแผลให้ในวันนี้โอลีฟเปิดเผยว่าตอนนี้แผลสัญญกรรมก็สนิทแล้วหูก็ไม่กางแล้วดีใจมากแต่หมอบอกว่าให้รออีกระยะหนึ่งสัก 1-2 วันก็จะปกติทุกอย่างตอนนี้ก็อย่าให้ดนน้ำอาจจะมีผ้าพันไว้ชั่วคราวเวลาอาบน้ำดีใจจะได้มัดผมรวบผมได้สักทีไม่อายใครแล้วต่อไปหากว่างโอลีฟก็จะมาแก้จมูกหน้าที่เหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูและจัดการเรื่องผิวที่คล้ำต่อไปคาดว่าคงจะเป็นเดือนหน้าสาเหตุที่โอลีฟต้องทำเพราะโอลีฟจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่โพสต์แนะนำเตือนมาทุกคอมเมนต์และจะเก็บสะสมไว้มาสำรวจตนเองและดำเนินการแก้ไขเท่าที่ทำได้คำว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนหน้าเหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูจมูกเหมือนหมูสุดท้ายผิวคล้ำดำและจะรอโอลีฟว่าดำตับเป็ดโอลีฟไม่ชอบคำนี้เดือนหน้าทำแน่จมูกหน้าผิวโอลีฟกล่าวโอลีฟฝากผลงานเพลงเธอมากับผัวโอลีฟที่ร่วมร้องกับวงแรฟเฟเปอร์อีสานเพื่อรำลึกถึงพี่แจ็คดับเบิลยูซีนักร้องที่จากไปโอลีฟร้องในท่อนของพี่แจ็คดับเบิลยูซีวันที่24สิงหาคมปล่อย MV ลง YouTube ติดตามนะคะว่าโอลีฟร้องได้ดีขนาดไหนให้ปล่อยโฮเซอร์ไพรส์นางเอกของตัวเองสาวสวยลั่นต้องคนนี้เท่านั้นถึงจะมาร่ำให้หนักร้องเพลงต่อแทบไม่ไหวให้ปล่อยโฮเซอร์เซอร์ไพรส์นางเอกของตัวเองสาวแซ่บลั่นต้องคนนี้เท่านั้นถึงจะมาสุดซึ้งไม่มีการและกันไม่วันนี้เป้ยปานวาดสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้เช่นกันเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงวันที่18สิงหาคม65ไอสรัญญูร้องคนสุดท้ายโดยมีนักร้องหลังกำแพงเลือกเพลงคนใจง่ายของไอด้วยแถมเพิ่มคีย์เยอะก่อนสาวหลังกำแพงปรากฏตัวทำผู้ช่วยรับเชิญทั้งดีจะอ๋องมิกกี้ บีเจ ดาด้า เบเบ ก็อตจิและการพิธีกรกรี๊ดกันลั่นไม่คิดว่าจะเป็นสาวแซ่บคนนี้ไออึ้งกับรีแอคของทุกคนตกใจกันมากขนาดนี้ที่การันตีว่าสาวหลังกำแพงว้าวมากจริงๆโดยยังไม่อาจใจสักนิดว่าสาวหลังกำแพงคือเป้ยปานวาดนางเอก MV เพลงคนใจง่ายของตัวเองมาอยู่หลังกำแพงโดยไอ้หลุดชื่อจะทายว่านักร้องหลังกำแพงคือเป้ยปานวาดโดยบอกว่าเพราะเป้ยคือที่สุดของไอแล้วแต่โดนล่อหลอกไปมาจนสุดท้ายกลับทายเป็นแพนเค้กเขมนิดจากนั้นกำแพงเปิดมาไอเห็นว่าเป็นเป้ยก็ถึงกับเซอร์ไพรส์ร้องไห้เลยปล่อยโฮจนแทบจะร้องเพลงต่อไม่ไหวกว่าเพลงจะจบก่อนสวมกอดกันโมเมนต์สุดซึ้งเป้ยก็น้ำตาไหลด้วยไอยังร้องไห้หนักไม่หยุดบอกเลยว่าตกใจมากพอกำแพงขึ้นจำแผ่นหลังเขาได้จะบอกว่ากับเป้ยเราโตมาด้วยกันทำเพลงมาด้วยกันน้อยมากที่เขาจะรับร้องเพลงลูกค้าจ้างเป็นแสนเป็นล้านเขายังไม่ร้องเลย
คยมีจ้างให้ไปร้องเพลงคู่กันสมัยดังมากๆเขายังไม่ไปเลยแต่วันนี้เขามาให้แวบตลอดว่าเป้ยหรือเปล่าแต่เหมือนมีกำแพงในใจว่าเขาไม่มาร้องเพลงหรอกภาพใน MV กลับมา17ปีแล้วไอ้ขอบอกด้วยว่าเหมือนได้หลายอย่างในชีวิตเพราะเป้ยจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกของไอที่ดังและแมสสมากยังคงเป็นเพลงฮิตถึงทุกวันนี้และคนที่ทำให้เพลงนี้ฮิตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป้ยปานวาดทำให้คนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองประธานที่ญี่ปุ่นเห็น MV นี้แล้วชอบให้ไอไปร้องที่ญี่ปุ่นเขาชอบเป้ยแล้วมาฟังเพลงไอแล้วไอก็ได้ไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นด้วยด้านเป้ยบอกเลยว่าหน้ากำแพงขอเป็นไอคนเดียวเป้ยถึงจะมาต้องขอบคุณไอเลื่อนคิวให้เป้ยด้วยไอเผยด้วยว่าถ้าไม่มีเป้ยก็ไม่มีไอวันนี้ไม่มีจัดด้าดาดัดเป้ยคือเป้ยคนเดิมของไอเสมอเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเวลาไอมีปัญหาที่ผ่านมาหนึ่งในข้อความแรกเป็นข้อความจากเป้ยปานวาดที่ให้กำลังใจขอบคุณมากๆจริงๆเป้ยขอบคุณไอ้มากเช่นกันตั้งใจมาบอกไอ้ไม่ว่าผ่านไป17ปีหรือกี่ปีเพลงคนใจง่ายจะอยู่ในความทรงจำเป้ยขอบคุณไอ้เหมือนกันเป้ยจะไม่เป็นเป้ยปานวาดทุกวันนี้ถ้าไม่มีเพลงคนใจง่ายถ้าไม่มีไอ้สรัญญูหน้าใสๆแบ๊วแบ๊วไว้ใจไม่ได้เลยจะฟาดเจ็บหลังโดนหลอกฟอเร็กซ์ลบ 3D สิ่งที่ได้บทเรียนหน้าใสๆแบ๊วแบ๊วไว้ใจไม่ได้เลยจะนงพนีเคลื่อนไหวฟาดเจ็บหลังโดนหลอกปมฟอเร็กซ์ลบ 3D ลั่นเงินจะได้คืนหรือไม่ได้แต่สิ่งที่ได้แน่ๆคือบทเรียนจากกรณีพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ ชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธชัยเดชพี่ชายพิงกี้สาวิกาและมารดากับพวกรวม19คนคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3D ในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำนั้นล่าสุดจนงพนีซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าตัวเธอโดนหลอกให้ลงทุนฟอเร็กซ์ลบ 3D จนสูญเงินไปกว่า10ล้านนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยจะโพสต์ข้อความฟาดเจ็บว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทำงานเองเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมาแล้วภูมิใจในความรวยของตัวเองภูมิใจกับละอายมันต่างกันนะคิดให้ได้อย่าสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นสงสารคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินสุดท้ายพวกมึงก็มาหลอกเขาอย่าโทษแต่คนโดนหลอกว่าโลภเลยโทษอีพวกตั้งใจมาหลอกเลวดีกว่าซึ่งตั้งแต่เมื่อวานคนโทรมาไลน์มาเยอะมากดีใจด้วยขอให้ได้เงินคืนขอบคุณทุกคนนะคะเงินจะได้คืนหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆคือบทเรียนอย่าไปเชื่อใจใครให้พูดดีกับเราแค่ไหนก็อย่าไปไว้ใจโจ๊กแบบในขณะที่มีผู้ใช้คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้ได้เงินคืนด้านจะเข้ามาตอบกลับว่า555หนูลืมไปแล้วได้มากกว่าเงินคือบทเรียนหน้าใสๆแบ๊วๆไว้ใจไม่ได้เลยขอบคุณ Facebook ลงพนีมหาดไทย